คุณลูกค้าครับทำอะไรครับเนี่ยพอดีผมกินเผ็ดไปหน่อยครับก็เลยรู้สึกร้อนครับผมว่าก๋วยเตี๋ยวชามนี้เนี่ยต้องใส่พริกไม่ต่ำกว่า40ช้อนแน่เลยครับครับว่าแต่เท่าไหร่ครับทั้งหมดเท่าไหร่อ๋อก๋วยเตี๋ยวชามนึง50บาทครับพอดีเลยครับผมมีคูปองเงินสด50บาทพอดีเลยครับขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าบัตรนี้ใช้ได้เฉพาะพนักงานที่ร้านเท่านั้นครับอ๋อก่อนหน้านี้ผมก็เคยเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านนี้มาก่อนครับนี่คือบัตรพนักงานของผมครับเหมือนกันได้เลยไว้ผมเหรอครับตอนนั้นไว้แล้วครับไว้ผมรู้ไหมครับทำไมผมถึงไว้ผมยาวเพราะเคยไว้ใจแล้วมันเจ็บครับเราเต้นครับครับผมบอกต้องขอโทษด้วยนะครับบัตรนี้ใช้ได้เฉพาะพนักงานที่ยังทำงานที่ร้านนี้อยู่นะครับอ๋องั้นไม่เป็นไรครับนี่น้องเมย์ครับน้องสาวผมเองเขาเป็นพนักงานทำงานอยู่ที่นี่ครับให้เขาใช้แทนผมก็ได้ครับขอโทษอีกครั้งนะครับคุณลูกค้าบัตรนี้ต้องให้เจ้าตัวเป็นคนใช้เท่านั้นครับงั้นไม่เป็นไรครับคุณลูกค้าทำอะไรครับเนี่ยอ๋อผมกำลังเข้าเว็บไซต์สมัครงานอยู่ครับเพื่อที่จะมาสมัครเป็นพนักงานของร้านเนี่ยนี่คุณลูกค้ากลับไปแค่ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวเนี่ยต้องทำขนาดนี้เลยเหรอครับคุณทำเสื้อผมเปื้อนต้องขอโทษด้วยนะครับลูกค้าพนักงานของผมน่าจะไม่ได้ตั้งใจครับเอาเป็นว่าอาหารมื้อนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองครับขอบคุณมากครับนี่คุณป๊อปปีนี้ผมจะหักจากเงินเดือนของคุณนะงั้นกูลาออกเดี๋ยวไม่หักเราก็ได้ดูไม่ออกแล้วไงว่ามันกำลังหาเรื่องกินฟรีอ่ะ nope ฮะจมูกโตนี่เก็บตังค์ครับได้เลยครับนี่มึงอีกแล้วเหรอทั้งหมด138บาทคือผมว่าวัตถุดิบของคุณมันไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะเป็นไปไม่ได้อะวัตถุดิบของเราเนี่ยสดใหม่ทุกวันแน่นอนเอ๊ะนี่อย่าบอกนะว่าจะมาหาเรื่องกินฟรีอีกแล้วเหรอฮะว้าวไม่ใช่ครับสักหน่อยว่าแต่ผักของคุณเนี่ยเพิ่งเก็บวันนี้หรือเปล่าใช่แล้วไข่ล่ะไข่นี่ไก่เพิ่งฟักออกมาวันนี้เลยไหมใช่แล้วจานอ่ะจานพวกเนี้ยเขาเพิ่งผลิตวันนี้หรือเปล่าจานมันไม่ใช่วัตถุดิบหรือเปล่าวะเฮ้ยแล้วหมูล่ะหมูนี่เพิ่งฟักวันนี้ไหมไม่ใช่หมูนี่เพิ่งออกลูกวันนี้เลยหรือเปล่าโอ้ยคุณผมขอร้องแหละครับอย่าหาเรื่องกันเลยนะมีอะไรก็ค่อยๆ คุยกันดีๆดีกว่านะคุยกันแล้วจะได้กินฟรีหรอเจ้านายครับเจ้านายไอ้จมูกโตนี่มันหาเรื่องอีกแล้วครับเฮ้ยใจเย็นนะครับผมว่ามีปัญหาอะไรเราค่อยๆพูดค่อยๆเคลียร์กันดีกว่าเนาะนี่ถึงมาทำไมครับเนี่ยทัพพีเนี่ยใจมาแต่แป๊บนึงครับเท่าไหร่นะครับ138 140บาทไม่ต้องทอนครับหวังว่าคราวหน้าเนี่ยถ้าผมมากินอีกอะวัตถุดิบของร้านคุณหวังว่าจะสดกว่านี้นะครับโอเคไหมเออสดแน่นอนผมหมายถึงวัตถุดิบเออก็ผมหมายถึงวัตถุดิบไงกูก็หมายถึงวัตถุดิบไงสดแน่นอนผมหมายถึงวัตถุดิบไงกูก็หมายถึงวัตถุดิบไงสมุนป๊อปโปเตโต้สั่งอาหารครับอ้าวมาอีกแล้วเหรอผมก็แค่อยากจะมาดูวัตถุดิบของร้านเฮียวันนี้เนี่ยมันสดหรือเปล่าได้ครับรอสักครู่ครับ
เราก็เหมือนพี่เสกโลโซซะด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยเออนี่ครับนี่คุณจะให้ผมกินผักที่มันมีดินติดอยู่แบบนี้หรือฮะแล้วมันสดไหมล่ะครับสดก็จริงแต่ทำไมไม่ล้างให้ผมสักหน่อยอ่ะโอ้วันนี้เพิ่งถอนมาแน่เลยวันนี้แซ่บคืออะไรครับเนี่ยรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวไข่มันก็ออกแล้วฮะเฮ้ยตัวเนี้ยดินเหนียวคุณลูกค้าก็เอาไปปาดเป็นจานเองได้เลยครับปวดพอไหมดินเหนียวเอาป้อมเป็นจานแล้วหมูล่ะครับหมูอ่ะไหนอ่ะหมูอ่ะหมูรอสักครู่ได้อยู่แล้วป่ะ